สวัสดีครับอร่อยเลิศกับผู้ผลิตในวันนี้พามาที่ร้าน1920 Bar and Restaurant แห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารไทยซีฟู้ดที่มาในบรรยากาศวินเทจยุค1920นั่งสบายชิลๆเพื่อดื่มด่ำกับรสชาติอาหารอันล้ำเลิศของเมนูหลากหลายที่ได้จากการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีจากทะเลทางใต้ซึ่งเป็นแหล่งสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแหล่งหนึ่งของไทยอย่างหอยนางรมตัวโตๆปลาจระเข้ปลาเก๋าเพราะวัตถุดิบสดๆเป็นๆจะทำให้ได้รสชาติของอาหารที่แท้จริงจนเป็นปณิธานที่ว่าไม่สดเราไม่เสิร์ฟครับหรือจะเป็นของนำเข้าอย่าง lobster จากแคนาดาเนื้อวากิวจากญี่ปุ่นที่คุณภาพเกรด A ครับโดยเฉพาะเมนูที่จะนำเสนอในวันนี้การันตีรสชาติว่าอร่อยสุดๆแต่จะมีเมนูพรีเมียมอะไรบ้างแฟนรายการตามกูรูอาหารอินเตอร์คุณเรียนรับพิพันธ์ไปพิสูจน์กันเลยครับขณะนี้เรียนอยู่ที่ร้านชื่อว่า1920 Bar and Restaurant เจ้าของร้านค่ะคุณเพชรรัตน์กังสดานพิภพคุณเอมมี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอมมี่จ๋าอยากจะบอกกับแฟนๆอย่างไรคะค่ะอย่างเมนูพิเศษของทางร้านของเรานะคะก็คือหม้อไฟเจ้าสมุทรนะคะที่เราเน้นคัดสรรวัตถุดิบอาหารทะเลดีๆจากทางใต้แล้วก็จะมีนำเข้าจากเมืองนอกด้วยนะคะอย่างเช่นเป็น lobster จากแคนาดาแล้วก็แซลมอนจากนอร์เวย์นะคะจะมีเนื้อที่พรีเมียมจริงๆเลยก็คือเนื้อวากิวเป็นเนื้อที่นุ่มมากเหมาะกับการทานกับชาบูแล้วเวลาจุ่มน้ำลงไปเนื้อจะมีสีชมพูสวยมากนอกจากที่เราคุยกันเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยมีอะไรอีกเป็นจานด่วนคะจานด่วนเราก็จะมีพวกปูม้านึ่งปลากระพงที่เราเน้นความสดแล้วนี่ล่ะหอยนางรมตัวเบิ้มเลยมาจากสุราษฎร์เลยแล้วสดมากหวานมากก็คือทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดทุกคนชอบบอกว่า 2-3 ตัวยังไม่พอแล้วก็จะมียำปลาดุกปูคือเราใช้ปลาดุกตัวใหญ่เนื้อเยอะคือแป้งน้อยมากทานคู่กับยำมะม่วงรสกลมกล่อมนะคะที่นี่เป็นอลาคาร์ทหรือบุฟเฟ่เนี่ยเราจะมีบุฟเฟ่ทุกวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะคะเป็นบุฟเฟ่ทำสดใหม่จานต่อจานดังนั้นวันนี้ทุกเมนูที่1920 Bar and Restaurant อร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน1920 Bar and Restaurant ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม9ร้านอยู่หน้าพระราม9ซอย41ติดกับศูนย์การค้าเดนายพระราม9ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของผู้รีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากผู้รีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูกุ้งตะกาดผัดพริกเกลือกับร้าน1920 Bar and Restaurant นำกุ้งนี้ที่ยังเป็นมาหมักทั้งตัวไม่ต้องแกะเปลือกกับน้ำตาลทรายแล้วนำลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆทันทีสังเกตสีกุ้งจะออกเป็นสีส้มทองตั้งกระทะใหม่ไร้น้ำมันแล้วนะคะเหลือน้ำมันนิดเดียวคั่วกระเทียมสับพริกขี้หนูแห้งซอยพริกขี้หนูสวนซอยต้นหอมซอยคั่วทุกอย่างให้เข้ากันปรุงรสค่ะด้วยน้ำตาลและเกลือนิดหน่อยนำกุ้งเมื่อสักครู่ที่เราพักไว้ลงมาคลุกเคล้าให้เข้ากันเสิร์ฟได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ